หลังจากที่จอมม่านสมเด็จลูกพ่ายแพ้ให้นักปราชญ์จ้อยจนหลาบคาบเขาก็กลับไปยังสภาพที่ย่ำแย่เจ็บปวดรวนร้าวจากการด่าทั้งอ้อมของจ้อยจ้อยเมื่อต่อสู้กับจอมมันได้เขาก็ได้เลื่อนตำแหน่งจากคนไส้กลายเป็นอัศวินปราชญ์ให้แก่พาบาทแต่เมื่อได้อยู่เป็นอัศวินปราชญ์ได้เพียงหนึ่งมือเท่านั้นแหละครับมเหสีได้เห็นท่าทางบ่ดีคิดว่าจ้อยและเจ้าหญิงนั่นอาจจะมีใจให้กันเมื่อเป็นแบบนั้นมเหสีจึงได้แต่งตั้งจ้อยกลับมาเป็นอาชีพเดิมนั่นก็คือคนใช้นั่นเองส่วนอ้ายและแม่ของจ้อยก็ออกตามหาจ้อยเช่นเคยพวกเขาเดินทางทั้งน้ำตาโดยที่บ่ฮู้เลยว่าจะพบลูกของเขาได้บ่จอมม่านสมเด็จลูกเมื่อพ่ายแพ้ให้จ้อยในครั้งนั้นก็กลับมาฝึกฝนตนใหม่ให้เก่งกล้าสามัญขึ้นหลายกว่าเดิมโดยใช้ธนูดูดขึ้นบุญและมีน้องหญิงเป็นคนบริกรรมคาถาจ้อยเมื่อถึงให้ไล่กลับมาเป็นคนใส่กลับมานั่งทุกข์ใจเพราะตนนั่นจะบ่สามารถเข้าไปหาเจ้าหญิงได้อีกแล้วเอาละเด้อหมอเด้อปอกเก่าจ้ะได้ยินเสียงคนกี่ไห้วะอ้าวเป็นเจ้าใดล่ะโตมือหวานขึ้นได้เป็นอัศวินปราชญ์อยู่เลยมือนี้ขึ้นมาได้เป็นทาทับใจของพวกกูอย่าสิสาวเล่นหมอมามันนะพวกกูพวกเราช้างชาจักรันพวกเราช้างชาจักรันทำงานไม่มีวันพักแถมไม่ได้เงินกูสาวใจบ่พ่อมีพวกแว่นนี่สามตัวมากวนสันแข่งกูอีกเนาะได้แต่แนมเบิ่งว่าแต่เศร้ากินฮอดก็เอาแล้วนะแต่ว่ายิ่งมองแต่ไหนก็ยิ่งกินฮอดว่ะเฮ้ยกินฮอดอัศวินปาดเด้ปานนี่สิเฮ็ดอีหยังอยู่เนาะจ้อยด้วยความที่เขาหาเจ้าหญิงบ่ได้เขาก็ได้แต่แอบมองเบิ่งซุมือซุมือเพื่อให้หายกินฮอดเจ้าหญิงสงสัยเขาคงบ่มีวาสนากับเจ้าหญิงแล้วล่ะอยู่ไปก็ยิ่งซ้ำใจต่อไปจ้อยคงอยู่ที่นี่บ่ได้อีกแล้วลาก่อนนะครับเจ้าหญิงอัศวินปาดท่อแห้งเพราะแม่เจ้าหญิงบ่มังผักใส่ไล่ส่งจอยจากตะกี้ยศศักดิ์ก็ไม่น้อยแต่ตอนนี้ย่องย้อยสมดมานเอ้ยหือกูขี้เดียดชีวิตว่ะมักสิดาโลกก็แซ่บว่ะก็คล้ายๆกับไหม้ทางปากเนาะครับเนาะอ้าวเฮ้ยมักจอยมันสิไปใช้หน้าครับบาทโอ้ค่ะไปอยู่เลยเว้ยนวลสงสัยมันสิไปตลาดเอ๊ะช่วงนี้เป็นอย่างคือบ่เห็นอัศวินปาดเลยวะบ่ฮู้มันไปอยู่ไสเฮ้ยอย่าไปสนใจน้ำมันเลยท่านพี่ที่ฉันว่าเฮามาว่าเรื่องการหาคู่สมรสให้ลูกเฮาก็ดีกว่าเอาขึ้นมาอยากให้ลูกได้ผัวแท้เออฟังแน่ตัวหน่อยอย่าอุ้มแย่แล้วครับจอมมั่นมาจอมมั่นมันมาอีกแล้วครับท่านพระบาทมันมาอีกแล้วบ่โอ้กูสิออกไปเตะมันตับปีนเบิ่งจังแม่นกูมาเบื่อหน่ายแท้เด้เฮือนตัวเองเป็นหยังบ่อยู่มาอยากอยู่หยังเฮือนคนอื่นจังแม่นหน้าด้านหน้ามึนอีหลีว่าแม่นล่ะนะท่านพี่เฮือนตัวเองบ่หยาดมาหยาดว่างคนอื่นเพิ่นอยู่ในถ้ำครับพระบาทอ๋อเข้าใจแล้วได้เดี๋ยวข้าจะไปจัดการมันครับว่าวแล้วก็ไปครับเป็นตายาใส่ว่าจอมมันสิเบิ่งหน้ามันก็คักพระบาทเสด็จแล้วอย่าชิปล่อยให้มันลอยนวลเจ้าพร้อมแล้วหรือยังข้าพึกตนทุกวันนอนวันละ2ชั่วโมงเพื่อมาต่อก้อนกับซุ้มเจ้าใช่เขาอ่านบักสูตรจะเป็นบ้าสมบูรณ์น้ำขันยังกินบักสูตรเข้าไปเพื่อความจดจำที่ดีบ้านนี้เราจะตายคักๆว้ายขอย่านขอย่านจะเย็นเมียสิกระแดหลายปราบใดที่ยังมีอัศวินป่าบ้านเมืองของเฮาก็ยังต้องปลอดภัยขอให้ทุกคนอยู่ในความใจเย็นใจเย็นสำนำต้มใกล้แล้วครับเอาแล้วกูไล่มาอัศวินไปเป็นคนใส่แล้วเฮ็ดจังได๋ล่ะบัดนี้นี่ฮะใส่ละมังอัศวินป่าของเจ้ามันอยู่ไสออกมาเจอกูแน่เอ๋เว้ยมาอัศวินปาดหายไปไสอ้าวอัศวินปาดไปไสกูหาบ่เห็นพวกเจ้าเห็นอัศวินปาดไหมบ่ใครพอบ่เห็นตายแล้วกูตายแล้วฮะคือมาบอกจังซานทหารเจ้าจงออกไปตามหาอัศวินทั่ววะได้เลยครับพระบาทอ๋อตายแล้วครับบ่เห็นอัศวินนี่บ่เฮาแย่ครับก็ได้ทราบพระอาญาไม่พ้นเก่าหาเบิดทัวทีบแล้วครับบ่เห็นสงสัยเขาเจ้าคงสิหนีแต่ว่างแหละครับโอ้ไม่บ้านเมืองเอาแย่แล้วอ้า
าวตายมันบ่พังคำสั่งกูเลยกูบอกมันเป็นคนใส่บ่ได้บอกมันหนีแต่วังโอ้ยใส่ละอัศวินน่ะเอามันออกมาทําแม่ว่าแม่นย่านเราหนีไปแล้วบ่ถ้าเป็นจักสั้นข้าจะสู้เองมันสิทําได้กันเชียวมันก็แค่พลังขึ้นบนมาสู้กันเลยโอ้ my god ระวังแน่เด้อพ่อเด้อแถวนั้นมีคลื่นเด้นะถ้าปล่อยให้พ่อสู้กับมันพ่อก็คงสู้มันบ่ไหวแน่เลยถ้าเป็นแบบนั้นอ๋อข้าฮู้แล้วฮะอัศวินจอยไปทางนั้นคอยติดตามหาและนำเพิ่นกลับมาเองดีไปเร็วน้องชายเออผัวกูตายแน่นอนผัวกูตายแน่นอนโอ้เนาะจอมมารผู้หน้าจืดใบหน้าก็มีแต่ฝืดเพราะไม่ได้ใช้ผมล้างหน้าแน่เลยใช่ปัจจุบันใช้แต่สบู่ไม่บางทีสบู่หมดก็ใช้สไลด์ความหล่อลื่นจึงจะไม่หายไปความหล่อของเจ้านั้นเหมือนจักรจันทร์บินตากฝนเพราะมีช่างเล็กน้อยคงไม่มีหญิงใดมาคลองคอยเลี้ยวแหล่แต่ทันใดนั้นเขาก็มีสาวที่งดงามกว่าเมียเจ้าอ้าวเสือกเลือกสาวบานมันบอกใส่เมียกูแบบนี้ย่อมบ่ได้โอ้ยท่านพ่อแย่แล้วท่านพ่อแย่แล้วเฮ้ยรีบไปรีบไปเราต้องไล่ที่สุดชีวิตน้อชีวิตได้กินปลาแซลมอนอยู่ดีๆก็กลับมากินจูจีขี้เก่าเฮ้ยอ้าวจอยมาเห็นหยังอยู่นี่แย่แล้วขนาดนี้แย่แล้วจอมมันมาอีกแล้วจะต้องรีบกลับไปกับข่อยเดียวนี่บ่ครับผมบ่ไปดอกกลับไปอีกก็คงสิซ้ําใจมาอีกผมบ่เอาแล้วครับถ้าบ่เห็นแก่ข้าก็เห็นแก่เจ้าหญิงเถอะถ้าหากท่านพ่อพ่ายแพ้แก่มันแล้วมันจับเจ้าหญิงไปเป็นเมียก็ได้นะจอยพาข่อยไปเตะตับมันเดี๋ยวนี้เอิงเอ้ยหือผ้าบาดถือก้อนอันเสียบดาบแทงใจจนต้องลงไปนอนร้องไห้ที่พื้นเมียและลูกเป็นห่วงมากมายแต่กระเหตุยังบ่ได้ได้แต่ยืนเบิ่งเอิงเอ้ยมันคงจบแล้วสินะต่อไปนี่บ้านเมืองก็คงจะเป็นของข้าและน้องหญิงและคนในบ้านเมืองนี่ก็จะถือว่าเป็นคนรับใช้ของพวกข้าเฮ้ยท่านพี่ฮะอ้าวใจมาแล้วยุทธพัมสัพพะเอกมาแล้วฮะว้าวอัศวินปาดมาแล้วพวกเขามีหวังแล้วทุกคนบ่มีหวังแล้วเอ้าเข้ามาสิมาอัศวินปาดมึงมาแล้วบ่เฮ้ยไม่ต้องว้าวเข้ามาต่อก้อนกันเถอะเจ้าเฮ็ดข้าเจ็บแสบหลายมื้อนี้ข้าขอมาเอาคืนเองต้องเจอดีแน่จัดการมันเลยสำเร็จพี่ได้ข้ามาที่นี้เพื่อที่จะทวงแขนแขนใดเล่าเฮายืมโตตอนใดเหตุใดถึงจะมาทวงบ่แม่นติดนี่นะจะบอกให้ก็มึงด่าทางอ้อมกูมึงลืมละบ่มีปากก็เว้าแล้วเนาะสิสนไผแต่ว่าเขาคือจอมมั่นมึงบ่มีสิทธิ์ใดกูมีธนูคืนบุญยิ่งตามมึงแตกตายยิงมาแม่สิตายให้เบิ่งเฮ้ยว่าหลายบัวซ่าดอกเอานี่เฮ้ยกูด้อนพลังคืนว่ะโอ้ไม่น่าอัศวินอัศวินต้องสู้เขานะอย่าแล้วอัศวินจะจอดแล้วอ้าวเฮ้ยเสียงขวนแซวอย่างอยู่นั่นเออก็น่าสนุกอยู่เด้ไปพากันเข้าไปเบิ่งไปไปติอีแม่ก็อยากเข้าไปเบิ่งคือกันไปไปเออน้องเป็นตะมวนดีๆได้ยอมแพ้ซะดีๆข้าโตยังอยากมีลมหายใจอีกต่อไปสงครามยังบ่จบอย่าพาวนับศพนักปราชญ์ข้าฮู้นะว่าที่เจ้าของมาในที่นี่ก็เพราะอยากได้เจ้าหญิงเป็นเมียผมมันจะสู้หลายใจเอ้ยสมเด็จพี่สมเด็จพี่นอกใจน้องหญิงเออไม่พี่บ่เคยคิดแบบนั้นพี่ไม่เคยคิดอย่าอยู่เลยพี่น้องหญิงบ่ชอบใจของเจ้าสู้แผนดีหรือว่าพวกเฮาชนะแล้วทุกคนเย้เก่งมากเลยอัศวินปาดเก่งที่สุดในใจน้องเลยสุดยอดสุดยอดเอาล่ะเอาล่ะเจ้าทำได้อีกแล้วอัศวินปาดครั้งนี้ข้าติดหนี้บุญคุณอันใหญ่หลวงแก่เจ้าบอกมาเถอะว่าเจ้าต้องการหยังตอบแทนผมต้องการเจ้าหญิงครับเขาสมควรกับสิ่งที่ขอได้ตกลงข้ายกลูกสาวให้แย่ได้เมียแล้วเว้ยฮ่าฮ่าเย้กูตายดีกว่านั่นแหละครับ
ในที่สุดจอยก็สามารถปราบจอมมั่นได้อีกครั้งและครั้งนี้พระบาทก็ได้ยกความดีความชอบให้จอยโดยการประทานลูกสาวให้แก่จอยจอยดีใจมากครับและในระหว่างที่เขาดีใจอยู่นั้นแม่และอายของเขาก็ได้มาเจอจอยจอยจอยโอ้ไม่นะน้องชายฮะนั่นจอยลูกแม่ใช่ไหมแม่โอ้โหไอ้ลูกแม่ออกตามหาลูกแต่ดนในที่สุดแม่ก็เจอลูกแม่บอกคิดเลยว่าลูกจะมีชีวิตอยู่ลูกก็คิดฮอดแม่พวกไอ้สองคนก็ตามหาน้องตลอดบู่ว่าล่มจะใส่พัดน้องไปจนไอ้หาน้องบ่เห็นใช่อ๋อนี่สินะครอบครัวของเขากลับบ้านของเฮาก็เจอลูกกลับไปอยู่ในครอบครัวเฮาฮ่าจอยจะกลับแล้วเจ้าหญิงหูซึกเสียใจครับที่ได้ยินว่าแม่ของจอยนั่นจะพาจอยกลับบ้านผ้าบาทสังเกตเห็นแนวนั้นก็เกิดความรู้สึกสงสารพวกเขาทั้งสองคนจึงตัดสินใจขึ้นว่านั่นแม่ของเจ้าเลยจอยแม่นแล้วครับแม่ผมเองพวกเขาพัดพากจากกันมาหลายปีเพิ่งจะมาเจอกันวันนี้แหละครับคันทาเป็นจักสั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็ย่าเขามาอยู่ในวังเลยตีจึงบ่ต้องพัดพากจากกันอีกว้าวสิ่งที่ได้พันขอบคุณมากครับพระบาทกูได้อยู่ในวังเสือชีวิตดีดีจอยบ่ได้กลับบ้านแล้วนั่นนะครับด้วยความที่แม่ของจอยส่วนจอยกลับบ้านด้วยความที่พระบาทเห็นแนวนั้นจึงบอกพวกเขาทั้งสามคนย่าเขามาอยู่ในวังกันเลยจอยและเจ้าหญิงได้อภิเษกสมรสกันพวกเขาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขปานเขาไม้มะม่วงลาดหน้าสปาเกตตีมันและจอยยังได้ทองก้อนให้เมียฟังทุกคืนก่อนที่ภารกิจจะเริ่มขึ้นมันมาแนงมาน้องหลารับตาไอ้สิกอมรับแล้วจะเสด็จพี่ถ้าหากว่ารับแล้วกระปู้สิไตเจ้าโอ้ my god อู้อ้าวมเหสีเกิดความบ่พอใจที่พระบาทตัดสินใจออกไปแบบนั้นที่ยอมให้ลูกสาวตนแต่งงานกับคนธรรมดาแถมยังมีฐานะเป็นคนหับใส่อีกด้วยนี่ท่านพี่คิดดีแล้วบ่ที่ยกลูกสาวให้มันน่ะมันเป็นเพียงทานหับใส่ผู้ใต้ต่ำเป็นอย่างคือตัดสินใจแนวนั้นค่ะท่านพี่ถ้าบ่มีเขาตอนนี้ล่ะสว่างเฮาก็คงแย่แล้วเจ้าจะให้ข้าทำอย่างไรเหรอแต่มันก็สามารถให้สิ่งอื่นได้นี่อย่างเช่นยกข้าวสารให้กินฟรีๆตลอดปีด้วยบ่ต้องจ่ายรายเดือนให้เจือกบ้านลุ่มเป็นน้ำบำเรอให้สามมื้อสามคืนหรือว่าอีกอย่างให้เขาไปมีคนใหม่ซะบ่ต้องเอาลูกเฮาอ้าวกูว่าแต่โดนมันหลับใส่ซ้ำเฮ้ยว่ามาเลยที่ฉันแซงอีหลีว่าแต่จังไดจังไดนะกูก็สิบ่ยอมให้มักไต่ต่ำนั้นอยู่กับลูกสาวกูได้นานอย่างแน่นอนมันก็ให้กินจักเตือนมันจะมันมีวัดสมาธิเนาะกินปิ้งไก่แบบนี้แม่ครับผมมาแล้วครับโอ้ลูกลาปันนี่จะมาหาแม่น้อแม่กินหอดจะนอนบ่หลับเมื่อคืนว่าแต่เห็นหน้ากันปากกันกันเลยเนาะมื้อนี้ผมเอาทอดปลากระป๋องและหลวงมีมาให้อีแม่ก็อย่าให้อีแม่กินของดีๆส่วนไก่ย่างพิซซ่าในตู้เย็นผมสิกินเองผมน่ะฮักบ่แม่โอ้จะแม่นมึงเสียสละนะมาลูกชายอะขอบคุณหลายๆเด้อลูกเด้อใครก็มีอยู่เด้ออยู่ตู้เย็นนั่นไอ้ทั้งสองอย่างย่ำได้ก็จับกินรสได้ครับอย่างย่ำนี่กินมื้ออื่นก็มีแต่ตายเท่านั้นเลยครับจะแม่นชัวร์นะคนบอกก็ได้เออไปแล้วเด้ออีแม่บาดนี่ส่วงเขาไม่ประมันอยู่ด้านบ่ได้ฮู้กันน้อยแม่เนาะเออแม่เข้าใจก่อนนี้แม่สิได้เจ้าอีแม่กับพานยุดนั่นมาแล้วเออแต่เดี๋ยวก่อนนะอีพอไปใส่ล่ะแม่ค่อยก็เลยลืมถามเจ้าอีพ่ออกแตกตายแล้วฮะอกแตกตายตีใช่อีพ่อคิดฮอดจนหลายแล้วอกแตกตายโอ้ไม่นะพ่ออีพ่อคือไปไว้แทบว่าถ้าได้อยู่ดีกินดีน้ำลูกซ้ำกับป้อมกาและแหนซ้ำแนมจอยด้วยความอิจฉาที่เห็นจอยนั่นได้เมียงามแถมยังเป็นลูกกษัตริย์จอยดีกว่าพวกเขาสู่อย่างจนพวกเขาบ่ไหวต้องระบายโดยการเว้าพื้นจอยเฮ้ยเจ้าคิดคือข่อยบ่มักอายบักจอยมันบ่สมเขาพอดีเมียมันบ่น่าไปมักมันเลยน่าสิมามักเฮาดีกว่าใช่น่าคืออึ่งนี่หนวดจักหน่อยก็บ่มีเป็นคนดีก็บ่ใช่ที่เว้ามามันถูกโตมึงเองได๋ว่าให้มันไกลเคียงกับมันแน่เออก็นั่นแหละกูบ่พอใจกูสั่งมันสั่งที่มันได้ดีกว่ากูสั่งมันที่มันได้เมียงามมือใช่ฉันคิดออกแล้วจังมันกระป๋อมกับเบื่อชีวิตอีหลีวะกูก็คือกันนี่พวกโตพวกโตว่าพื้นจ่อยและเจ้าหญิงใช่ไหมเออบ่บังอาจครับคนหน้าตาดีแบบนี้บ่เคยว่าพื้นไผดีถ้าโตว่าละดีอ้าวมันคือดีละพระเจ้าค่ะกับพ่อคู่เกียรติมักจ่อยน่ะสิอ๋อที่แท้ก็คิดคือกันนี่ดอก
พวกเจ้าทั้งสองต้องร่วมมือกันเฮ็ดจังได๋ก็ได้จัดการบักจ้อยบ่ให้กลับมายุ่งกับลูกสาวข่อยอีกถ้าพวกเจ้าเฮ็ดได้ข่อยมีละวันให้ว่าแต่พวกเจ้าสนใจอยู่บ่ละวันนี้คงมีไม่มากในชีวิตพวกเจ้าฮะคือเป็นลาภอันประเสริฐแท้เอาจังได๋ดีกระป๋อมก้าแล้วรางวัลมเหสีจะให้คืออีหยังแก้วแหวนเงินทองยังบ่หมดยังได้เข้าร่วมการคัดเลือกการอภิเษกสมรสของเจ้าหญิงใหม่อีกด้วยพวกผมตกลงสถานเดียวครับรับประกันตายแน่นอนครับบ่มีชีวิตไปหายใจถิ่มแน่นอนดีเงี้ยมเหสีเมื่อฮู้ว่า2คนอ้ายน้องนี่บ่มักจอยมเหสีจึงถือโอกาสจ้างว่านพวกเขาไปจัดการจอยบ่ให้กลับมายุ่งเกี่ยวกับลูกสาวของตนอีกเอาจะได้ดีวะให้มังแฮนซ้ำจะจัดการมังจอยน่าได้จึงสิบ่เสี่ยงแน่วะข่อยว่านี่วิธีธรรมดาอาจจะเสี่ยงโพดเฮาหาเฮ็ดวิธีแบบใหม่ก็ดีกว่าแบบสิได้ล่ะทำให้มันหายไปโดยที่บ่มีไผฮู้แล้วมันจะเฮ็ดจังได๋อันเจ้เจ้ถามได้บ่ไผว่าเอิ้นกูเจ้อยากตายซะบ่เอิ้นเจ้เฮ็ดหยังคุณผู้หญิงฮู้จักหมอเก่งๆแถวนี้บ่ครับหมออีหยังอ่ะเอาถามตอนนี้ก็บ่หมอไสยศงไสยศาสตร์หั่นนะครับอ๋อแถวนี้บ่มีหมอแนวนั้นดอกแต่ว่าทางพุ่นนั้นมีแม่มดเด้อู้แม่มดติอันแม่มดนี่เพิ่นเฮ็ดอีหยังได้แน่หรอครับมันก็ได้สู้ยางนั่นแหละแต่ว่าเจ้าก็ต้องมีของไปแลกกับเพิ่นเพิ่นจึงสิให้สิ่งตอบแทนเจ้าได้อ๋อครับๆแล้วเดินไปอีกไกลบ่ครับจึงสิฮอดบ้านของแม่มดบ่ไกลปานใดดอก300กิโลเมตรปาติท่อโพด300กิโลเมตรบ่ไกลขอบใจหลายๆเด้อครับเด้อที่บอกเออก็บ่เป็นหยังดอกเทื่อหน้าก็แวะมาขอเบอร์ได้เด้อกระป๋อมก้าแลนซ้ำเมื่อได้ยินหญิงสาวคนนั้นบอกแบบนั้นเขาก็ได้ซื้อควายตัวหนึ่งเพื่อนำมาถวายแม่หมดและแม่หมดจะได้ให้สิ่งที่เขาต้องการได้มีคนอยู่บ่ครับที่นี่มีคนอยู่บ่มีอะไรเหรอท่านคือแม่หมดใช่ไหมแมนมีเรื่องอีหยังคือมาหาข้าเออผมมีเรื่องอยากให้แม่มดช่วยนะครับและถ้าแม่มดช่วยผมได้ผมจะยกสิ่งนี้ให้แม่มดทันทีกล้วยเถิกโตบักใหญ่200กว่ากิโลตีเป็นเงินแล้วก็หลายล้านเหรียญอยู่เป็นตาแซ่บแล้วเจ้าจะให้ค่อยช่วยเรื่องใดล่ะผมอยากจัดการไส้คนนึงมันเป็นเสนียนในใจของผมมันดีกว่าผมสู้ยางพวกผมอิสาเลยอยากให้มันหายไปโดยที่ไม่ต้องให้คนหูและจับได้ท่านช่วยผมได้ไหมง่ายมากเอาตะเกียงวิเศษนี่ไปมันสามารถดูดวิญญาณและร่างกายของคนที่เจ้าต้องการให้เข้ามาอยู่ในนี้เพียงแค่เจ้าอธิษฐานเท่านั้นว้าวมันศักดิ์สิทธิ์มาก ขอบคุณท่านมากแม่หมดขอให้ท่านมีความสุขกับเบคอนย่ำคำนะครับเด้อ นั่นแหละครับแม่หมดได้ให้ตะเกียงวิเศษแก่พวกเขาทั้งสองคนไปโดยที่ตะเกียงนั้นก็บ่แม่นตะเกียงธรรมดามันสามารถดูดวิญญาณและร่างกายของคนได้ขอเพียงแค่อธิษฐานเท่านั้นว่าแล้วทั้งสองคนก็เดินทางไปหาจอยทันทีเมียจ๋าเมียอยากได้ลูกจักคนดีจ๋าอาจักสิบคนก็ได้7คนน้อยเกินไปโหแล้วอยากได้ชายจักคนหญิงจักคนล่ะคิดก่อนเอาเอาเฮ้ยจังหวะนี้ละเว้ยด้วยอนุภาคแห่งตองเคียงวิเศษข้าขอให้ชายจอยที่เป็นน้องชายแท้ๆพ่อแม่เดียวกันของข้าเขามาอยู่ในตะเกียงนี้เพราะผมอิจฉาใส่ได้ผลบ่เฮ้บ้านไหนสิตอบเนาะเอ้าเอ็นดิกูอยู่ใส่กันล่ะเนี่ยเฮ้ยคอยอยู่ในนี้กูเข้ามาได้แล้วได้ว่าในที่สุดก็ได้ผลจริงๆว่าแม่เท่านั้นบ่ได้ตัวเฮาไปรีบเอามันไปทิ่มกับเธอดีคิดยากไว้เอาคนละเครื่องก็ได้อ้าวคือหายไปใส่ไว้แท้บ่แม่นมีพลังซะบ่คือเฮ็ดได้นอกกระแปกอยู่ได้เว้ยมือนี่แหละมึงจะกลับมาเป็นม่านผจญกูบ่ได้สักทีนั่นแหละใช่ป๋าไว้มองนี่แหละหลับแล้วมึงมีไผมาเจอโต้ตลอดไปแน่นอนบ่มีม่านผจญจิตใจอีกแล้วโอ้จะแม่นสัวสัมมาเนาะ2คนนี้เว้าอีก็ถึกอีแฮนซ้ำและกระป๋อมก้านำจ้อยมาทิ่มในทะเลสาแพงนึงและก็ไปรับค่าตอบแทนจากมเหสีฮิอิเสร็จภารกิจแล้วครับมเหสีมักจ้อยมันบ่สามารถกลับมาได้แล้วอย่าลืมตามที่สัญญาเด้อครับเด้อเอาท้องนี่ไปในที่สุดลูกกูก็ได้เป็นอิสระอย่าลืมนะครับเด้อตามที่ตกลงกันไว้นะวันคัดเลือกเจ้าหญิงใหม่นั่นนะต้องมีผม2คนด้วยเออ
ข้าจำได้อยู่แล้วก้าวซึกมันเสียแล้วนั่นแหละใช่เจ้าหญิงเมื่อบ่เห็นจอยกับมาดนตั้งแต่เศร้าหอดคำก็หูซึกเป็นห่วงกับว่นกับวายพ่อย่านจอยบ่ปลอดภัยเอ๊จอยไปไสวะคือหล่นแล้วกับบ่ท่านเห็นมาเบิ่งโทรหาก่อนโทรหากับบ่ติดเฮ้ยจอยเอ้ยหรือว่าจอยจะอยู่กับแม่บ่ฉันคุณแม่คะคุณพี่คะเห็นผัวจอยของที่ฉันบ่คะบ่เห็นไปจะไหนล่ะลูกจอยไปสิไหนกะย้อนบ่เห็นจึงมาถามนี่ล่ะค่ะเฮ้ยคือเด็กปานนี่บ่ทันกลับมักจอยมันไปลินทางใดอีกเนาะเฮ้ยมักจอยมันก็สัวแนวนั้นแหละยามมีผู้สาวมันก็หนีไปจักซี่ล่ะดนๆพุ่นล่ะมันจะสิกลับมาสงสัยไปหมอนทางอื่นล่ะพอดีด้าเอ้ยฮะไม่จอยบ่ได้เป็นคนแบบนั้นอารมณ์เสียว่ะเจอไซย่าเสียแล้วพาธิดาล่อจอยเมื่อขึ้นจะชอดแจ้งแต่กับบ่พบเห็นจอยกลับมาสำบ่นำพัทธิดายังคิดถึงคำเว้าของอ้ายทั้งสองคนของจอยอีกว่าจอยนั่นอาจจะไปมีผู้สาวไม่จริงจอยบ่ได้เป็นแบบนั้นโดยความที่พ่ายบ่ได้เห็นจอยกลับมาเขาจึงไปทูลถามพาบาทเพื่อปรึกษาหาลือว่าจะเห็นแนวใดเอ้ยเศร้าใจอีหลีเด้เสด็จพ่อค่ะในเวลา2วันมานี่พ่อเห็นผัวเขาที่ฉันบ้างไหมบ่เห็นพัดกลับมาเฮือนเลยฮะบ่เห็น2วันแล้วติมันไปจังไดล่ะนั่นน่ะมีเมียอยู่ทั้งคนเป็นหยังไปใส่บ่บอกบ่กล่าวแบบนี้ลูกข่อยก็เสียใจนะติใช่แล้วค่ะเสด็จพี่คนแบบนี้บ่เหมาะสมกับลูกเฮาเลยหาผัวใหม่ให้ลูกเฮาเถอะไม่นะคะเสด็จแม่ลูกบ่ยอมเด็ดขาดลูกสิทาเขาโอ้จะแม่นภายตําอีหลีเนาะเอาล่ะเอาล่ะเดี๋ยวพ่อจะให้ทหารออกไปตามหาทั่วเมืองลูกบ่ต้องเป็นห่วงเห็นผัวแน่นอนเออค่ะพ่อลูกก็วางให้เป็นแนวนั้นล่ะยังเหิงมึงเจนเกี่ยมต้องเอาผัวไม่รอดเอาซาได้เจอกันแล้วแท้ๆเป็นยังลูกก็หนีแม่ไปอีกแล้วยังบ่ทันหายหินหอนเลยโอ้ไม่นะลูกของแม่แม่ใจสิขาดแล้วเอ้ยเวลาผ่านไป1เดือนก็ยังบ่ทันเห็นจอยกลับมาพวกเขาล่อถาจอยด้วยความสิ้นหวังพบวี่แววและลองร้อยของจอยเลยทั้งทหารจะออกติดตามทั่วทุกมุมทั่วทุกทวีปก็บ่พบเห็นเป็นหยังพี่ต้องทิ่มหอยหามันเห็นหยังบ่แม่นพ่อเจ้าต้องตัดใจละหาผัวใหม่ได้แล้วมักจอยมันหนีไปหาเมียใหม่แล้วล่ะคนแบบมันน่ะบ่สมกับลูกจักหน่อยเดียวเอาล่ะวันพรุ่งนี้แม่จะจัดงานคัดเลือกหาผัวให้เจ้าใหม่ไม่นะแม่ลูกจะทาเขาลูกจะทาเขาผู้เดียวแม่มึงหุบปากอีพายมึงบ่มีสิทธิ์เลือกกูเท่านั้นที่มีสิทธิ์เลือกเพราะว่ากูงามจำเอาไว้ว่ามึงบ่มีสิทธิ์ขัดใจกูนะให้เป็นรอดบ่มีแผลใจดอกไอแม่ก็เฮ็ดกับลูกแบบนั้นพายเมื่อได้ยินแม่เว้าแนวนั้นก็ยิ่งเศร้าใจขึ้นคูณ2พอเพียงใกล้คำขึ้นนี่ไปตนก็จะได้คัดเลือกหาสามีใหม่ตามที่มเหสีบอกพี่กลับมาเถอะกลับมาเถอะพี่พอถึงวันพรุ่งนี้เฮาอาจจะบ่ได้เจอกันอีกกลับมาเถอะฮะนี่มันแมงหิงห้อยนี่อ้าวมันจะบินไปไหนนะหรือว่ามันจะพาฉันไปหาท่านพี่นั่นแหละครับในระหว่างที่เจ้าหญิงกำลังเศร้าอยู่ก็ได้มีแมงหิ่งหอยตนหนึ่งบินมาหาเขาและนำทางเข้าไปสถานที่หนึ่งครับเจ้าหญิงเห็นว่ามันแปลกมากจึงเดินตามไปเขาเดินตามแมงหิ่งหอยตัวนั้นไปจนถึงทะเลสามแห่งหนึ่งและแมงหิ่งหอยตัวนั้นก็ไปหยุดอยู่ที่แหล่งน้ำที่กักขังวิญญาณและร่างของจอยไว้อย่าบอกนะว่าจอยอยู่บ่อนหันไม่ได้การละเราต้องรีบลงไปช่วยเจ้าหญิงบ่ล่อสาครับเขาโดดลงไปในน้ำและมุดน้ำลงไปเลิกๆพอแต่มุดลงไปเลิกเท่านั้นแหละครับเจ้าหญิงก็ได้พบตะเกียงซึ่งตะเกียงอันนี้ก็เป็นตะเกียงที่กักขังวิญญาณและล่างของจอยไว้โอ้มันต้องมีอะไรบางอย่างอยู่ในนี้แน่เลยเราขึ้นไปดีกว่าอย่าบอกนะว่าฮะโอ้นี่เสด็จพี่โอ้นี่ครับเป็นอิสระแล้วฉันคิดถึงท่านพี่แทบแย่ฉันคิดว่าพี่ทิ้งฉันไปแล้วพี่บ่มีวันทิ้งเจ้าดอก
แต่พี่กับบูฮูคือกันว่าพี่เขาไปอยู่ในนั้นได้จังไหนพี่หาทางออกก็หาบ่เห็นก็สร้างมันต่อพี่จังไหนจังไหนก็กลับมาเห็นกันอีกครั้งแล้วอย่าจากกันไปอีกเด้อชาน้องพี่จะบ่หายไปไสอีกนั่นแหละครับสุดท้ายก็มีปฏิหารเกิดขึ้นพวกเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งและกอดกันด้วยความคิดฮอดคิดถึงเศร้าวันถัดไปงานอภิเษกสมรสใหม่ของเจ้าหญิงก็ได้เริ่มขึ้นมเหสีได้เชิญเจ้าชายมากมายจากเมืองนี้และเมืองอื่นทั้งมียศศักดิ์และบ่มียศศักดิ์แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นต้องบ่มีฐานะชายที่เป็นคนหับใส่หรือขาทาสเพราะมเหสีบ่มักและเมื่อเป็นดังนั้นแฮนซัมและกระปอมก้าผู้ที่เป็นคนธรรมดาจึงมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกนำก้ามื้อนี้กูรออยู่บ่รอที่สุดในโถส้วมกูได้ล่ะขี้ไล่บ่จบบ่งามเอื้อนาคือขอสองมาดาที่เจ็บกว่านี้มีอีกบ่เฮ้ยคันลูกอยู่เจ้าหญิงก็คงบ่เป็นของเขาเอาล่ะครับบาดนี้มื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อสันวันดีของเจ้าหญิงเพราะว่าเป็นวันที่เจ้าหญิงจะได้แต่งงานใหม่เนื่องจากผัวเก่าตายแล้วเอาล่ะครับบ่เอาพร่ำทำมิวสิกเนาะคำเนาะมาเปิดโต๊ะเจ้าหญิงแล้วก็ย่นดอกไม้ให้ซุ่มผู้บ่าวกันเลยเปิดตัวเจ้าหญิงเย้เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดทำแม่อยากเห็นแล้วอยู่ไหนเนาะปานนี่คือบ่ท่านออกมาเปิดโต๊ะเจ้าหญิงทำแม่โอ้ยคอยว่าวสิมัดเสียงเหรอเว้ยคอยเผากับมากินข้าวหน่อยเฮ้ยลูกมันไปใส่หวังมัดมือกันสิได้เห็นยังว่าจะยิงล่ะนี่บ่แม่นตัวกันล่ะบ่นั่นเจ้าหญิงเสด็จแล้วผัวฉันกลับมาแล้วกลับมาได้แนวใดฮะมันบ่แม่นโอ้ไม่จริงนั่นลูกชายกลับมาแล้วมันมาได้จังได๋วะโอ้อัศวินปาดกลับมาแล้วเอาล่ะเมื่อผัวเขากลับมาแล้วงานวันนี้ก็ถือว่าเป็นโมฆะมันบ่แม่นแนวนั้นมันบ่แม่นแนวนั้นนั่นแหละครับทุกคนต่างอึ้งและเจ้าบ่าวทั้งหลายก็เสียใจที่บ่ได้เจ้าหญิงไปขอบครองแฮนซัมและกระปอมก้าก็เกิดความงงว่ามันเป็นไปได้จังได๋พวกเขานําจอยใส่ตะเกียงไปถิ่มอยู่แรงน้ําแล้วแทบจะเป็นไปบ่ได้ที่จอยจะกลับมาเอ้ยหวังมึงทำงานจังไหนคือให้พลาดมาหุขี่มึงเอ้ยกูเสียเงินท่องไปตั้งหลายสุดท้ายมักใจมันก็กลับมาผมก็เห็นสุดสีมือแล้วครับก็เวลาผ่านไปเป็นเดือนแล้วก็เลยชะล่าใจว่ามันขอกลับมาบ่ได้แล้วผมก็เงินอีหลีครับเออสิงงสิเงินจังไหนล่ะกันแล้วแต่มื้อนี้โตต้องไปจัดการมันให้ได้อย่าปล่อยให้มันหลอดไปได้เด็ดขาดถ้าหากว่ามันยังอยู่พวกมึงเองจะเป็นคนไปเข้าใจบ่ครับเข้าใจแล้วบ่พลาดดอกครับครั้งนี้ครั้งนี้สิใส่ควบหมุนแฮงมเหสีบ่ละความพยายามครับทั้งว่าครั้งนี้จอยจะกลับมาใดแต่เขาก็ยังให้ทั้ง2คนนี้ตามไปจัดการจอยอีกเช่นเคยยังบ่เบาเด้อหมอยังบ่เบาเด้อเดี๋ยวเขาเจ้าสิได้ยินได้ล่ะเออกูก็ยังเบาอยู่เด้เฮ้ยตายแล้วเสียงเอียงวะมึงก็เดินระวังระวังนะที่มักแฮนซัมมือเออคนเฮาก็มีผิดพลาดกันได้ไปเธอยายสีว่าวลายเออปลอดภัยว่านอนเมิดอ่าทางสะดวกว่าลับสนิทได้ทีมันนอนหรือมันตายวะมึงเฮ็ดจอกตกแห้งบ่แห้งมันยังบ่ฮู้เมื่อเขาไม่ป่ะมันก็แนวนี้ล่ะลับสนิทเออกระชั้นก็เป็นก้านดีจัดการเถอะอย่าสิว่าหลายเออไปอย่ามึงตายแน่นอนมึงตายแน่นอนอ้าวเฮ้ยมันไปใส่แล้วอ้าวมักจ้อยหายตัวไปแล้วเฮ้ยพี่หลอกมันเป็นไปได้จังไดนั่นติกูอยู่นี่ฮะฮะตายสมักซัวกระปอมก้าและแฮนซัมถึงจอยจัดการจนพวกเขานั่นสลบไปแต่จอยกับบูฮูเลยว่านั่นคืออ้ายของพวกเขาทั้งสองคนเมื่อบูฮูคือดังนั้นจอยจึงพาพวกเขาไปหาพาบาทเพื่อรับการลงโทษหึพวกเจ้าก้าดีจะได้จะหลบสังหารลูกเขยข้าหู้จักเขาหน่อยไปแล้วเปิดเบ้านามันซะอย่าตายแล้วแฮนซัมกับปอมก้านี่พวกลูกทั้งสองเฮ็ดอีหยังนี่นี่น้องชายเกี่ยวใดผมผิดพลาดไปแล้วครับแม่ผมขอโทษพวกผมหน้ามืดตามัวครับแม่ให้อภัยผมด้วยเถิด
ข้าบ่อยากเสื่อเลยว่านี่จะเป็นสีมือของพวกเจ้าอ๋อและที่ผ่านมาคนที่นั่งข่อยไปถิ่มในวันนั้นก็คงจะเป็นสีมือของพวกเจ้าแม่นบ่ใช่แล้วน้องชายพวกผมสองคนเห็นว่าพ่อแม่ห่างน้องชายหลายโพดโดยที่บ่แบ่งปันในพวกผมเลยก็เลยเกิดความหน่อยเนื้อตามใจแค่สิ่งที่ผิดผ่านลงไปมื้อนี้ผมถูกจับแล้วมันก็เป็นผลกรรมที่พวกผมสั่งมาแฮนซัมรู้สึกผิดว่ากระป๋อมกล้าก็รู้สึกผิดคือกันเฮ้ยมักลูกแน่ละคุณเอ้ยพวกมึงเห็นหยังลงไปพ่อมึงต้องมาตายยันความซัวของพวกมึงและแม่มึงก็ต้องมาเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยใช้สมองส่วนกรรมก่อนบ่คิดมันก็ซัวได้ขนาดนี้แต่นั่นมันก็เป็นเรื่องในอดีตแล้ววันนี้ด้วยเหตุใดจะจึงอยากสังหารเขาอีกครั้งคือว่ามเหสีเป็นคนสั่งครับเขาเอาเงินจ้างพวกคอยเขาอยากให้ลูกของตนได้ผัวเป็นคนสั่นต่ำเป็นอย่างอีแม่คือเหตุใดสังเพียงนี่โอ้ยพยูนมึงเอ้ยมึงตักซัวซาอีหลีมึงบ่เคยคิดเลยว่ามึงก็เป็นคนใส่ที่กูเอามาเป็นเมียมึงมันลืมทิ้นฐานภูมิลำเนามือนี่กูจะแน่ละเทนมึงออกจากวังส่วนพวกมึงทั้งสองคนกูจะลงโทษพวกมึงด้วยการเขียนไว้ 1,000 ทีและจับขังคุกตลอดชีวิตไม่นะพาบาทผมผิดไปแล้วผมลาบแล้วครับผมไม่เห็นอีกแล้วได้โปรดเมตตาด้วยพาบาทพาบาทครับได้โปรดอย่าลงโทษเขาด้วยการจำคุกเลยผมเชื่อว่าพวกเขาอาจจะหลงผิดจากคิดใจที่มืดบอดบ่ฮู้ดีชั่วผมว่ามื้อนี้เขาคงจะได้บทเรียนหลายแล้วปล่อยพวกเขาไปเถอะครับเชิญปล่อยผมไปเถอะเห็นแกลูกเขยข้าได้จับมันไปเขียน 2,000 ครั้งและนำโตไปถิ่มนอกวังนั่นแหละครับในที่สุดมเหสีและไอ้ของจอยทั้งสองคนก็ถูกลงโทษได้ถูกไล่ออกจากวังให้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมที่ทุกข์ยากลำบากปลูกพักดำหน้าหาเอียนเพื่อประทังชีวิตมเหสีโซวิธีการจับเอียนอย่างเฉียวชาญพอเป็นอาชีพเก่าของตัวแนนซำและกระป๋องก้าถึงน้ำโตมาเขียนโดยไม่ค้มแฝก 2,000 ครั้งแล้วนำไปถิ่มนอกวังทรมานเหลือเกินหลับแล้วหลับแล้วปวดไปทั้งตัวพวกเขาห้องไห้ด้วยความเจ็บแสบและหูซึ่งถึงผลกรรมที่ตนเองเฮ็ดและเวลาก็ล่วงเลยไป1ปีจ้อยและเจ้าหญิงอยู่น้ำกันอย่างมีความสุขพวกเขาได้ลูกชายน้ำกัน1คนชื่อบักขำน้อยหลังจากที่พระบาทเนรเทศมเหสีออกจากวังเขาก็หูซึ้งง่อยเงาป่าเปียวเดียวได้เพราะว่ามีหญิงสาวมาเคี่ยงกายจนต้องอุทานออกมาว่าอยู่คนเดียวมาโดนกับหูซึ้งเหงาอีหลีว่าบ่เคยเป็นแบบนี้จักเทื่อแต่ในระหว่างที่เหงาๆอยู่นั้นพระบาทก็ได้แนมเห็นแม่ของจอยที่กำลังทำความสะอาดห้องพระบาทเมื่อเห็นดังนั้นมันจะเป็นจังใดล่ะครับมันก็ต้องเกิดเรื่องอย่างแน่นอนเจ้าชื่ออะไรนะฮะที่ฉันชื่อติ๋มค่ะอ๋อติ๋มนี่เองติ๋มขามีหยังค่ะมาเป็นเมียข้าเถอะนั่นแหละครับด้วยความเหงาผ้าบาทจึงจับแม่ของจอยมาเป็นเมียพ่อผัวเมียของจอยก็ตายแล้วมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีของพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเด้อที่ได้แต่งงานกันทางนั่นก็ผัวตายทางนี้ก็เมียป่าว่าจะแม่นเข้ากันสำหรับป่าต้องเนาะครับเนาะได้เป็นผัวแก้วเมียทิพย์กันแล้วก็ขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานลืมเพิ่นเป็นผ้าบาทเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเวียกอ๋อเนาะแต่จังได๋ก็ยากกับหมดเวลากันแล้วเนาะขณะนี้ก็เดินทางมาถึงตอนที่3แล้วก็ถึงว่าเดินทางมาไกลเติบแล้วก็ฮู้สึกว่าแฮปปี้เอนดิ้งจบไว้เพียงซ้ำนี้ก่อนเด้อครับเด้อแล้วมาพอกันใหม่อ้ายๆตอนซีมีบ่อ้าย